โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านอ่ะรุ่นเราเว้ยรุ่นเราเป็นรุ่นที่ใช้หลักสูตรใหม่นะพอหลักสูตรใหม่มันจะมีกลุ่มวิชาเลือก,อกวิชาเลือกคุณต้องเลือกวิชาที่จะเรียนตามกลุ่มหลักมันจะมีกลุ่มหลักของวิชาเลือกให้เรียนก็คือมันจะมีอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวให้เช็คให้ดูถ้าตามหลักสูตรนะครับอันนี้เล่มหลักสูตรของเรานะเออ วิชาการตลาดของเรานะครับคุณจะต้องเลืเลเลอกเรียนไอ้กลุ่มกองนี้นะกองนี้วิชาเลือกไม่ต่ำกว่าสิบห้าหน่วยกิตแต่จริง,รงๆคือตรงนี้ที่เราจะให้เลือกเป็นตัวหลักก่อนก็นคือมีกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มนี้นะครับกลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดนี่คือกลุ่มที่หนึ่งฉะนั้นไอ้กลุ่มตรงนี้เนี่ยถ้าเลือกนะตรงนี้ถ้าเลือกต้องเลือกทั้ง กลุ่มทั้งเซตนี้ถ้าคุณจะเลือกเซตนี N ้ e. คุณต้องถ้าเวลาสำเร็จการศึกษาคุณต้องเซตนี N ้ e. จบทั้งสามอันถ้าจะเอาเซตนี้เข้าไปฉะนั้นเซตที่หนึ่งก็คือมีพวกกลุ่มสาย d a ต้ากับเทคโนโลโยีนะครับเทคโนโลยีกับข้อมูลมีสองอันฉะนั้นตัวนี้คือเซตที่หนึ่งถ้าใครสนใจเซตนี N ้ e. จะมีวิชาทั้งสิส้นสามวิชานะโอเควิชาแรกคือวิชาแพคเกจซอฟต์แวร์ ความการ์ดิงดัต้าไรติกอันนี้มันจะเป็นวิชาเกี่ยวกับการใช้พวกเครื่องมือชื่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นพวกบริการออนไลน์ลตัวที่เอาไว้วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดว่าเราจะฝึกใช้ไปหลายๆตัวแต่ละตัวทำอะไรได,ได้บ้างนะครับอันที่สองชื่อ Marketing Data Visualization นโอเคไหมตัวนี้นเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับการดิสเพลย์ข้อมูลทางการตลาด คือเวลาคุณมีข้อมูลอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงให้มันดูง่ายตัวนี้ถ้าเกิดใครออกไปเรียนข้างนอกหรือคุณไป Google หาดูมันจะชื่อโปรแกรมมีจริงประมาณสักสองตัวนะที่เขาใช้กันในท้องตลาดตัวแรกชื่อว่า Tab บดูแท็บดูเดผมเปิดให้ดูกันแท b บดูโอเคหากใครคือ Google หาคุณหาคําว่าแท b บดู l e A ก็ได้ T A B L E A U ท็ l ดูแท็บดูหาลูปไปดูเนาะ แท็บลูเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอาไว้เอาข้อมูลดิบๆมาแล้วทําให้มันดูง่ายเข้าใจได้ง่ายโอเคไหมแล้วทาไมมันน็อกไปอยงี้วะเฮ้ย <laughs> เข้ากูเกิลใหม่แท็บก็ได้วยอืมหาไปเลยเนี่ยครั้ง <laughs> ราแป๊บนึงเบอร์ีแท็บตัวาโอเคอ่ะอันนี้ดีกว่าอืม แท็บลูจะหน้าตาประมาณนี้ครับจะมีโปรแกรมประมาณสองตัวที่เขาใช้ในงานที่ชื่อว่างป็นงาน v v s u a l i z a t i o n Data v i s u a l i z a t i o n คอนเซปต์ของมันคือการเอาข้อมูลดิบๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะอยู่ในหน้าตาแบบไหนก็ตามเอามาประกอบกันแล้วพยายามทําให้มันดูง่ายดูง่ายมันจะมีประโยชน์สองอย่างหนึ่งคือคุณเข้าใจมันได้ง่ายหรือสองคือคุณพรีเซนต์ให้คนนอกเข้าใจมันได้ง่ายมีสองเรื่องนะครับ เดี๋ยวเทอมถัดไปเนี่ยที่คุณจะเรียนกำลังจะเรียนอยู่ในเทอมเทอมหนึ่งปีสามเทอมหนึ่งเนี่ยมีวิชาชื่อ Data Marketing Data a n a l y t i c ลิตอยู่แล้วอันนี้บังคับเรียนอันนี้บังคับต้องเรียนในคุณต้องเรียนอยู่แล้วแต่ว่าใน Market i n g d a t เดต้าแนลิตเนี่ยจะมีอันนี้แค่นิดๆหน่อยๆมีไม่เยอะมากเราสอนวิเคราะห์เป็นหลักแต่ว่าการที่วิเคราะห์เสร็จแล้วจะเอาไปใช้ชาวบ้านดูเนี่ยมันไม่ใช่ศาสตร์หลักของ Market i n g Data Analy ลิตมันเอาไว้ใช้ทําความเข้าใจว่ามันคือออออออะะไรแตต่่่เเมมมืคคุุณณจ้้งาขููลทีีย ทำเสร็จแล้วทําให้คนอื่นดูบ้างยกตัวอย่างเช่นะให้ดูรูปนี้นะเออคอเรียกว่าการสร้างแดชบอร์ดแดชบอร์ดคือเฮ้ยข้อมูลเป็นไงทําให้คนมองเห็นเข้าใจได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีข้อมูลแผนที่อยู่เขาว่ามีแผนที่อยู่แล้วแผนที่นี้เอาไว้แสดงอปริมาณลูกค้าหรือมียอดขายถ้ามันเยอะมันจะแสดงเป็นวงกลมใหญ่อะไรประมาณนี้เออเพื่อเพื่อให้คนเข้าใจมันได้ง่ายผมลองหาแซมเปิไดูดดกันนะแท็บบูมัก็ได้ แมปโอเคอ่ายกตัวอย่างตัวนี้ตัวนี้คือข้อมูลอันนี้คือแท็บลูประเภทที่เขาแสดงข้อมูลอ่ายกตัวอย่างนี้นะอ่านี้อันนี้เป็นรูปแผนที่แผนที่ของหาแล้วเนี่ยอแผนที่ของเรื่องอะไรรูปผมไม่แน่ใจผมไม่รู้เนื้อข้อมูลมันแต่ว่าเวลาดิสเพลย์ก็จะดิสเพลย์นี้เช่นเฮ้ยยอดขายมามากับไวไวเอามาพลอตลงไปบนแผนที่ ใช่ะพเพราะลงบนแผนที่เลยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมา<ห><ห>ม่ายี่ห้อไหนตัวไหนเนี่ยที่มันขายดีถ้าขายดีขายดีที่ไหนปริมาณเยอะน้อยแค่ไหนพอมันอาทุกอย่ญญางวางบนแผนที่ปุ๊บมันดูแวบเดียวดูเรื่องดูรู้เรื่องเลยไงฉะนั้นมันจะดูง่ายอืมงาน marketing data visualization จากคอนเซ็ปต์ประมาณนี้ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายในเนื้อข้อมูลดิดที่เรามี ฉะนั้นทั้งเราก็เข้าใจง่ายคนอื่นที่ทํางานกับเราอาจจะเป็นเจ้านายเราหรือเพื่อนร่วมงานเราหรือลูกค้าก็จะเข้าใจได้ง่ายๆเหมือนกันโอเคนะครับฉะนั้นอันนี้จะเป็นส่วนของวิชานี้วิชาเฉียดอยู่นะวะอันนี้อันนี้น,นี่โอเคชื่อว่า Marketing Data v i s u a l i z a t i เ n okay, นอเคเนาะอันที่อันที่สามนะครับเชื่อ Marketing Technology and Application ตัวนี้จะเป็นวิชาที่ เปิดวิดชามันเปิดก็คือมันจะไม่ได้ฟิกว่าเนื้อหาหลักของมันคืออะไรมันขึ้นอยู่ว่าณตอนนั้นเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างแล้วควรจะเราควรจะรู้เรื่องอะไรบ้างฉะนั้นณนะตอนนี้ AI มาใช่ไหมคุณจะเห็น AI มาฉะนั้นเราใช้ AI กับงานการตลาดตรงไหนได้บ้างหละ่ะอารมณ์ประมาณนี้เข้มไหมอืมฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นของใหม่ๆที่มีอยู่ท้องตลาดในเวลานั้นแล้วเราเอามาสอนกันฉะนั้นณนะวันนี้เป็นเรื่องนี้พอปีหนึ่งข้างหน้ามันพอมันเปลี่ยนเรื่องเนื้อหาจะต้องเปลี่ยนไป เห็นไหมเออให้มันอัปเดตดังนถ้าเกิดใครอยากจะมาสายเทคโนโลยีและข้อมูลให้เล e c t ชุดนี้ได้นะครับชุดนี้ชุดนี้จะเป็นหัวข้อประมาณนี้อ่าผมไลฟ์ฟังนะอืมแค่เลองื้อมาแค่ยี่สิบห้าบาทอ่าโอเคชุดที่สองนะครับชุดที่สองอันนี้คือชุดที่หนึ่งเขนะชุดที่หนึ่งอ่ามาดูชุดที่สองชุดที่สองเป็นชุดฟืลอชุดมีเดียนะครับชุดมีเดีย ชุดมีเดียเนี่ยก็คือให้คุณเลือกว่าถ้าเกิดคุณสนใจว่าคุณจะเน้นเรียนเรื่องมีเดียเป็นหลักคุณต้องจบทั้งสามชุดนี้เห็นปะทั้งสามวิชานี้ทั้งสามวิชานี้วิชาที่เป็นเบสให้เรียนมีอะไรบ้างอันแรกวิชากราฟิกครับวิชากราฟิกกราฟิกก็คือเราใช้มีเดียที่เป็นรูปภาพประกอบการทํางานกันเยอะทุกวันนี้ถูกปะ,ะั้นกราฟิกจะเป็นการ เรียนรู้ไอเดียของการใช้สีแนวทางพวกเขาเรียกว่าดีไซน์เทอรี่อะไพวกเนี้ยทํายังไงภาพมันถึงจะองค์ประกอบพอดีดูแล้วสวยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายอะไรประมาณนี้ฉะนั้นอันนี้คือวิชาที่เรียนหลักการประมาณนั้นฉะนั้นถ้าเกิดคุณทํากราฟิกเสร็จโดยหลักการแล้วคุณต้องเข้าใจไอเดียของการออกแบบเข้ไหมไอเดียของการออกแบบแล้วโฟกัสว่าการออกแบบนั้นใช้ในงานการตลาด การออกแบบนั้นใช้เพื่อซัพพอร์ตงานด้านผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับการตลาดไอเดียคุณเป็นยังไงบ้างอันนี้คือวิชากราฟิกนะครับอันที่สองออการผลิตสื่อผสมอันนี้เป็นมิกซ์มีเดียซึ่งก็จะเป็นตัวที่ใช้สื่อมากกว่าแค่ส่วนของกราฟิกฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของวิดีโอเรื่องของการใช้เครื่องมือเกี่ยวกับเสียงประกอบหรือการเขียนคอนเทนต์โดยร,มรวมๆประมาณนั้น ฉะนั้นตัวที่เราจะต้องเรียนตรงนี้ก็จะเป็นงานด้านสื่อถ้าเกิดคนไหนคิดว่าอยากจะทำพวกมีเดียเป็นหลักสุดสองสองสามวิชานี้จะเป็นสามสามวิชาที่คุณจะได้แพคคลิสที่นี่นะครับฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะทำาิจิตอลยังไงอะไรพวกนี้ประมาณนั้นโอเคไหมแล้วก็อันสุดท้ายที่อยู่ในชุดนี้นะครับี่อยู่ในเซตนี้เซตนี้ชื่อ marketing platform ไม t ติ้งแพลตฟอร์เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการที่จะรู้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มที่เขาใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้มันใช้กันในลักษณะไหนเพื่อที่คุณจะได้เตรียมการว่าเออโอเคแพลตฟอร์ม okay, แบบนี้เขาใช้คอนเทนต์หลักเป็นแบบนี้วิธีการใช้งานเขาเป็นแบบนี้มีทั้งตัวฟรีทั้งตัวเสียตังอะไรประมาณนี้ก็ว่าไปพวกนี้ คุณจะได้เข้าใจว่าแพลตฟอร์มที่ทั้งฮิตและใช้งานเป็นหลักอยู่ในประเทศไทยคืออะไรบ้างแล้วมีโหมดการทำงานยังไงเราจะเน้นให้รู้จักหลายๆแพลตฟอร์มเป็นหลักโดยที่ไอการเทรดอาจจะมีแต่ละอันอย่างละนิดอย่างละหน่อยให้เข้าใจในภาพรวมว่าโอเคเฮ้ตัวนี้อยู่ในกลุ่มไหนยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออ,อะไรดูวะถ้าเกิดเป็นพวกเซิ r ์ En อนจิเนี้ยเซิ r ์ชเอนจ n พวกเราใช้ Google กันแต่คนประเทศอื่นเขาใช้ Google เหมือนเราหรือเปล่าคนจีนใช้ Google ไหมไม่ใช่คนญี่ปุ่นใช้ Google ไหมบางส่วนคนเกาหลีใช้ Google ไหมบางส่วนเหมือนกันเขาจะมีแพลตฟอร์มโลโอลของเขาอยู่ยกตัวอย่างเช่น l ล n e เนะีย่ย l ล n e คุณว่าไลน์ใช้ในตลาดประเทศไหนบ้างถ้าเกิดคุณบอกฮ้ยเราจะทำมาร์เก็ตติ้งด้วยไลน์ถ้าเกิดบอกฮ้ยกูโปรไลน์โครเทพใช้ทุกอย่างมันเป็นหมดในส่วนของพวกแพลตฟอร์มของไลน์คำถามคือแล้วไลน์เนี่ยถ้าเกิดคุณใช้เป็นเก่งๆอ่ะคุณ cover คนประเทศไหนได้อ่ประเทศไทยเลยนหนึ่งแหละอา่ามีใครรู้ไหมลองพิมพ์มาเ้ยพิมพ์มาในแชทใครรู้้างว่าไลน์เนี่ยลูกค้าหลักเขาอยู่ประเทศไหนรู้เปล่าเออ เดี๋ยวคุณก็ได้เรียนในตัววิชานี้กบผมจะเทิมสองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะวิชาดิจิตอลมาร์เก็ตติง้งไลน์นะครับอ่พูดเกลิ่นให้ฟังวันนี้แล้วกันส่วนหนึ่งนะครับก็คือไลน์เนี่ยลูกค้าหลักนะลูกค้าหลักของคนที่ใช้ไลน์ทั้งโลกนี่นะมันมีแค่สี่ประเทศนะเออฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะส่งเมสเซนเจอร์หาคนเมสเซจคอลี่อินสแตนเมสเซจนะหาคนเนี่ยแล้วใช้ไลน์เป็นหลักเนี่ยคุณสามารถคุยกับคนได้แค่ประมาณสี่ประเทศแค่นั้นญี่ปุ่นหนึ่งเจ้าของเห็นไหมญี่ปุ่น ไทย,ไทยญี่ปุ่นไทย,ไทยอีกสองประเทศผมให้ถ่ายอ่ะไทยดิมีใครรู้ป่ะพิมมาในแชทก็ได้อืมอ่ะเปิดดูหน่อยอืมโอมีเพื่อนถามอะไรมาเดี๋ยวผมตามตอบนะโอเคอ่อไทยญี่ปุ่นอ่ะสองนันเนี้ยไทยญี่ปุ่นสิงคโปร์ไม่ใช่สิงคโปร์ใช้หลายน้อยมามาเลมาลามาลาประเทศทียอะไรมาลา <laughs> มาเลียไม่ใช่มาเลเยมาเลียก็ไม่ใช่ลายอืมเหลือสองประเทศใช้ลายอืมฉะนั้นถ้าเกิดคุณแบบกูโปรลายเนี่ยคุณได้ตลาดแค่สี่ประเทศเท่านั้นนะแค่สี่ประเทศเองมีญี่ปุ่นไทยอันนี้น่าจะรู้จักกันเหลือสองประเทศอยังถ่ายไม่ถูกเลยี๋ยวทายไม่ถูกตะคนนึงอ่าฮให้ถายให้ท่ายอีกสองเ็นไต้หวันอ่าถูกอืมคนไต้หวันใช้ลายเห็นไหมคนไต้หวันใช้ลายฉะนั้นถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยคุณจะคุยกับคนไต้หวันขอแลกลายเขามีให้ เอหรอไปสมมติคุณไปเที่ยวไต้หวันแล้วแบบเจอสาวคุณยังน่ารักไว้ขอไลน์ได้ไหมอ่าได้สําเร็จเออจะไปอ่อยผู้ชายครับเอาไปญี่ปุ่นนะเอาแกลากไลน์กหนไหมอ่าแลกได้เกี่ยมั้ยอ่าไทยญี่ปุ่นไต้หวนันเหลือประเทศหนึ่งเหลือประเทศหนึ่งเหลือประเทศหนึ่งอืมถทายมาดิเหลือหนึ่งประเทศ,เท,ศที่ไลน์พอจะมีฐานถูกอินโดครับอืมแต่อินโดไม่ให้ใช้ไลน์กันทั้งประเทศเหมือนประเทศไทยนะ ผมไระเด้ไทยแม่งเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นใช้ไลน์ของอินโดมีมีสักหกสิบล้านแต่คนอิ<ค>นโดเยอะคนอินโดเป็นพันล้านมัง้งได้เนาะเออคนเอ้ยผมจะไม่ได้คนประชากรอินโดเท่าไหร่อ่ะแต่คนใช้ไลนมีประมาณหกสิบล้านแค่นั้นซึ่งมันน้อยเทียบเทียบได้ว่าน้อยแล้วคนอินโดส่วนใหญ่ใช้ไลน์ก็ไม่ได้ใช้ไลน์ครับใช้เฟซเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์อะไรพวกเนี้ยเออหรือไม่ก็ใช้วอตแอบกันมั้งเออคุณก็ต้องไปศึกษาแล้วดูฉะนั้น อันเนี้ยเลยเป็นวิชาที่เราจะให้เรียนเพื่อที่จะให้เข้าใจบริบทว่าทั้งโลกนี้มันไม่ได้เหมือนกันนะเว้ยเข้าป่ะเออทั้งโลกนี้มนไม่เหมือนกันคิดว่าทุกคนทั้งโลกเหมือนคนไทยอ่ะมันจะบ้าเอออันเนี้ยจะมีการบอกว่าโอเคเฮ้ยถ้าเป็น instant message ประเทศไหนใช้อะไรแต่ละอันถ้าเกิดด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่คุณทําอะไรเขาได้บ้างเห็นไหมเออแล้วก็เครื่องมืออื่นล่ะตัวเช่อนอินเอร์ประเทศไหนใช้อะไรล่ะคนไทยใช้อะไรคนไทยใช้เ facebook อ่าถ้าใช้ a ฟ e b o o กกองอยู่ที่กองอยู่ที่ใครพวกคุณใช้ Facebook เยอะแค่ไหนรุ่นพ่อคุณอ่ะใช้เยอะใช้มาทั้งวันอ่ะแต่รุ่นคุณอ่ะใช้น้อยลงเห็นปะเออมันฉะนั้นเขาเรียกว่าประชากรแต่ละกลุ่มมันก็ไม่ใช่เหมือนกันแต่ละเซกเมนต์ไม่ได้เหมือนกันถูกปะอืมโอเคฉะนั้นคนจีนมันใช้เฟ e b o o k แล้วเขาใช้อะไรกันคนรัสเซียก็ไม่ได้ใช้ a ฟ e b o o k เท่าไหร่ใช้นะแต่ใช้บ้างก็้จักวีเคนะอืมวีเคนกลุ่มประเภทประเทศ กลุ่มรัเสเซียแล้วกลุ่มเขาเรียกกลุ่มสลับกลุ่มที่เป็นพวกรัเสเซียเก่าพูดภาษารัเสเซียคล้ายๆกันเป็นพวกตัวเวียด,ววยดพวกนั้นก็จะใช้วีเคกันอืมคนจีนใช้อะไรใช้ไหมก็ไม่ได้ใช้แล้วเคยใช้อะไรล่ะน,นั่นอันแรกคือที่เราจะเรียนกันครับที่นั้นมันจะมีบริบทอื่นที่ใช้กับงานการตลาดยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยช้อปปี้ลาซาด้าเมืองไทยดังที่อื่นเขาดังไหม่ะ เข้าใ่ะคุณพูดช้อปปี้กับลาซาด้ากับฝรั่งอเมริกันมันฮะ what w ว a t มันก็ไม่เข้าใจหรอกแม้งคืออะไรเขียวป่ะอืมังนั้นช้อปปี้ลาซาด้าก็จะไม่ไม่โอเคนะครับก็ไม่อาจจะใช้ได้เจาะบางตลาดได้อืมฉะนั้นเรื่องพวกเนี้ยเขาเรียกว่าแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มทํางานคนละเรื่องทํางานคนละอย่างฉะนั้นการที่เราจะใช้มันในการทํางานด้านการตลาดก็คนละแบบ อเคนะครับอันนี้เรื่องนี้ฉะนั้นกลุ่มของการวิเคราะห์และผลิตสื่อทางการตลาดก็จะอยู่ในหมวดนี้แหละก็คืออ่ะคนไหนแบบสายอยากทําวิดีโอคอนเทนต์ทาอะไรพวกเนี้ยออกแบบให้เป็นเนี่ยมารูดนี้อืมโอเคไมรูดแรกรูดวิเคราะห์ข้อมูลรูดใช้เทคโนโลยีทํางานโอเคไหมรูดที่สองพวกสายผลิตสื่อโอเคใครสนใจอันนี้ก็มาอันนี้รูดที่สามชุดเซล ชุดเซล์ช hmm. <n ia, S 2> mm ุดเซลเนี่ยเป็นชุดที่ practice mm hmm. ความสามารถส่วนบุคคลเลยอืมสุดท้ายทุกคน <c oughs> ควรจะไม่ใช่คนรวรจะทุกคนเวลาที่จะทำงานด้านการตลาดถ้าถ้าจะทำเเองจริงมันต้องมีจุดที่ต้องไปเจอกับคนแล้วหลายคนถ้าเกิดไม่ได้ฝึกมาคุณใบแดงนะคุณไปไม่เป็นนะอืมคุณจะทำยังไงให้คนที่คุณไม่รู้จักเลย แล้วคุณเข้าไปคุยกับเขาได้แล้วเขายอมเลยเห็นวะเออทําไงคุณหรือแบบเฮ้ยพวกพวกเราเนี่ยมันจะพื้นฐานไม่เท่ากันเว้ยถ้าเกิดบ้านไหนนะเป็นพ่อค้าอยู่แล้วบ้านแบบขายของอยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีสมบัติส่งมาจากพ่อแม่คุณให้แบบคุณมีความสามารถเหล่านี้ว่าเออเฮ้ยเราเจราจาเป็นเราต่อรองเป็นเราคุยกับลูกค้าเป็นทํายังไงเขาชอบหลอกให้มันยอมท,ทางที่มันเสียเปรียบนาเวย้ยอะไรเงี้ย ดังนั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มวิชานี้นะครับกลุ่มพวกไซ y c h o l เออวิชาวิธีการจิตวิทยาการโน้มน้าวหลอกลูกค้ายังไงให้มันยอมโอเคไหมเออแล้วก็ถ้าคุณจะต้องอยู่ในส่วนของการขายคุณจะต้องรู้อะไรบ้างจริงๆเราไม่วิชาขายหลักอยู่แล้วนะวิชาขายอาจารย์กอล์ฟจกสอนนะครับดังนั้นถ้าเกิดเป็นกลุ่มวิชากลุ่มเซลล์กลุ่มพวกนี้เนี่ย อาจารย์ก๊อปก็จะเป็นหัวเรือให้เออหัวเรือให้เดี๋ยวแกจะหาพวกอาจารย์เก่งๆข้างนอกมาช่วยเราสอนให้ประมาณนี้อันนี้ชืวอชา,า key account management เ<า>วลาที่คุณขายของจริงๆนะโลกความนจริงเนะี่ยบ่อยครั้ง<า>มันไม่ได้ขายของไปที่ consumer consumer มมค,มมคือลูกค้าลูกค้าตรงๆลูกค้าที่ซื้อไปกินอ่นะอืมอันนั้นคือ collect consumer บ่อยครั้งมันเป็นการขายไปยังหน่วยงาน แล้วหน่วยงานนี้ก็เอาไปทําอะไรต่อขอก็เรื่องของเขาเช่นเขาไปขายต่อเอาไปผลิตต่อแต่ประเด็นคือพอขายไปยังหน่วยงานเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องมีคนตระคนหนึ่งที่เป็นมีอํานาจตัดสินใจเว้และ้ีนี้เนี่ยคือคนที่ถ้าเกิดคุณนมน้วมันได้ดูแลมันได้มันก็คือคน่ะเขาจะแบบเออเอาวันนี้ดีกว่าเอาเราดีกว่าอืมฉังนั้นกิจการจำนวนมากนะครับเขาจะมีเขาละเป็น Key person เข้าเขา Key person หรือ Key account Key account มันคือคนที่คุณต้องเอาใจคนเนี้ยถ้าเกิดคุณเข้าถึงเขาได้เนี่ยรอดแหละเพราะเขาเป็นคนตัดสินใจหรืออย่างน้อยก็มีอํานาจในการตัดสินใจหรือมีอิทธิพลต่อการทําให้คนมีอำนาจตัดสินใจยอมถ้าเกิดคุณเรียนจบไปนะแล้วคุณเอาชุดนี้ไปนะคุณเอาไปทํามาหากินได้ตรงๆเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าเช่น รู้จัก,จกคนทำงานอาชีพหนึ่งชื่อว่าดีเทลยาป่ะใครเคยได้ยินบ้างดีเทลยาดีเทลยาคืออะไรดีเทลยาคือคนที่ทำงานให้บริษัทยามีหน้าที่ในการเข้าไปคุยกับไอคอคเคาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นหมอตามโรงพยาบาลต่างๆเพราะว่าแต่แต่โรงพยาบาลเขามักจะให้สิทธ์หมอเป็นคนตัดสินใจว่าโอเคโรงพยาบาลเราจะสั่งยาตัวนี้เข้ามาแล้วสั่งที่เขาสั่งเยอะ เป็นล้านอืมเป็นแสนเป็นล้านคำถามคือแล้วทำยังไงยะยานี้หมอจะยอมสักภารกิจหลักคือคุณต้องตะล่อมไม้หมอคนนี้ให้ได้เห็นไหมดันั้นถ้าใครพ่อแม่เป็นหมอหรือมีญาติเป็นหมอหรือมีคนทํางานรู้จักญาติญาติเป็นดีเทลยานะลองถามก็ดูได้ว่าเออเฮ้ยเวลาที่ตะล่อมคนเนี้ทำยังไงอืมฉะนั้นถ้าเกิดคุณเอาชุดที่สามนี้ สกิลที่คุณจะได้คือสกิลในการหลอกคน <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หรอกเขาเรียกสกิลในการอน้อมน้มน,น้าวให้คนซื้อของกับคุณโดยตรงซึ่ง <c oughs> สกิลพวกนี้ทำมาหากินได้ตรงๆเลยนะครับอะถ้าเกิดกลุ่มวิชากลุ่มนี้อาจารย์กอล์ฟจะเป็นคนช่วยดูแลเป็นหลักนะครับถ้าเกิดเป็นสองกลุ่มบนสองกลุ่มบนผมจะเป็นคนช่วยดูแลเป็นหลักนะครับกลุ่มมีเดียกับกลุ่ม Data <c oughs> ประมาณนี้ ดังนั้นคนไหนสนใจตัวไหนต้องเลือกตัวหลักหลักหนึ่งตัวต้องเลือกตัวหลักหนึ่งตัวแล้วคุณต้องเรียนทั้งหมดเขียวว่าต้องเรียนทั้งหมดฉะนั้นถ้าคุณต้องเรียนทั้งหมดแปลว่าเฮ้ยถ้าวันนี้ก็ต้องเอาหมดนี้นะแต่ถ้าเกิดใครบอกฮ้าอยากจะจิ้มนอกจากนี้ได้ไหมสักตัวหนึ่งคำตอบคือได้ครับคุณเรียนเกินได้คุณเรียนเกินได้เขาไม่ห้ามเขียวว่าคุณเรียนเกินได้ สมมติมคุณแบบอ่จิ้มตัวนี้ไปแล้วไอ้เคียวยังไม่ไหววะไม่ใช่ทางแล้วแบบเออเฮ้ยไปลองดูตัวนั้นดิสมมติมได้ตัวนี้แบบเออเฮ้ยเหมือนจะชอบเว้ยแล้วคุณเรียนไปสองตัวยังไม่พอด้วยคุณต้องเอรียนให้ครบสามเข้าใจป่ะฉะนั้นในเซตนี้ทั้งเซตคุณต้องเรียนหมดเซ็ตนี้ทั้งเซตอ่ะคุณต้องเรียนหมดเลยเข้าใจป่ะแล้วคุณจะได้กก้าหน่วยกิจถ้าเกิดคุณบอกเฮ้ยเรียนเกินมาตรงนี้สักอันหนึ่งได้ไหมก็ไม่ได้ห้ามเรียนเกินได้เกรดคิดด้วย อืมแต่ถือว่าชุดนี้คุณไม่ได้บรรลุเขี้ยบ่ะเขาบอกเซตเนี้ยทั้งเซตอะคุณไม่ได้บรรลุคุณรู้บางอย่างอืมโอเคนะครับดังนั้นตัดสินใจนะครับว่าเราสนใจเนื้อหาประมาณไหนเดี๋ยวเราจะให้คุณเลือกเพราะว่าตัวนี้ตัวที่คุณจะเรียนกันเนี้ยเดิมทีถ้าเกิดตามตารางเก่าที่ที่อยู่ในเล่มคู่มือการเรียนของคุณเนี่ยมันจะจับแม่งโยนอยู่ปีสามเทอมสองครั้งเดียวหมดเลยเงี้ย ตายด้วยอันนี้ก็เลยแบบคุยกันงนั้นเดี๋ยวกระจายเดี๋ยวกระจายในเมื่อมีสามตัวใช่ไหมมีสามตัวก็จะให้คุณเรียนปีเอเดิมทีมันอยู่ปีสี่เทอมสองทั้งกองเลยปึ้งเดียวหมดเลยเราบอกว่าเริ่มมาเซตหนึ่งแล้วกระจายเรียนปีสามเทอมสองหนึ่งอันปีสี่เทอมหนึ่งหนึ่งอันปีสี่เทอมสองอีกหนึ่งอันมันจะได้กระจายกระจายไปอโอเคนะฉังนั้นส่วนที่เราให้คุณเลือกนะครับก็จะมีอยู่สามเซตนี้เป็นหลัก ในที่มันจะมีอีกสองอันก็คือจริงๆอะ่ะก็อันนั้นไม่ให้เลือกอันนั้น,นราบเรียนแต่ส่วนที่เลือกมีแค่นี้นะครับส่วนที่เลือกได้มีเท่านี้อีกส่วนก็ถึงเวลายังไงคุณต้องเรียนอยู่แล้วเพราะว่าทรัพยากรอาจารย์ที่เซตมาให้ก็จะประมาณนี้เกินกว่านี้เดี๋ยวจะวิชามจะแตกยิบเกินไปเดี๋ยวหาอาจารย์เรียนอาจารย์สอนให้ได้ได้ไม่ครบนะครับโอเคดังนั้นตัวที่คุณต้องเลือกเรียนก็จะมีอยู่อันนี้เราให้สิทธิ์เราเลือกได้จริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามนะว่า ปีหนึ่งปีสองปีสามไอปีหนึ่งปีสองจะมาเรียนด้วยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ห้ามนะเออมันก็ไม่ได้ห้ามแต่ว่าก็ยังไม่บอกมนะันเดี๋ยวมันเข้าห้องมากันผสมกันมั่วหมดยังไม่ได้แจ้งมันนะครับเออแต่ว่าถ้าเกิดเราจัดเข้าที่เข้าทางแล้วก็ถือว่าจริงๆคืออยากจะเรียนปีไหนก็ได้พวกปีหนึ่งเพิ่งเข้าปีนี้อยากจะเสียบเลยมันก็คงก็งงงไม่ได้ห้ามเลยนะแต่ว่ายังไม่บอกมนะันอืมดังนั้นให้ปีเราเนื่อที่เป็นปีแรกที่เข้าหลักสูตรนี้เลือกก่อนโอเคนะครับอ่ะ โอเคคนไหนไม่คำถามเลยไหมถามเลยเดี๋ยวผมตอบไอที่พิมพมก่อนกราฟิกต้องทำโฟโต้ชอปด้วยไหมหรือว่าคิดแค่ไอเดียกราฟิกแล้วแต่อาจารย์ผู้สอนนะแต่จริงๆ,ๆตอนนี้ก็โฟโต้ชอปเนี่ยค่อนข้างจะใช้ความละเอียดถ้าคุณเป็นมันก็ดีโฟโต้ชอปโฟโต้ชอปมันแก้งานได้ละเอียดเขียเปล่าเออนี่เพื่อนถามมาในแชทนะโฟโต้ชอปข้อดีคือแก้งานได้ละเอียดแต่ว่าโฟโต้ชอป มีข้อจํากัดการใช้หลายอย่างหนึ่งคือไลนเส้นค่อนข้างค่อนข้างแพงนะครับสองคือคุณต้องเซตอัพโปรแกรมเอาไว้ในแต่ละเครื่องฉะนั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการเตรียมใช้พอสมควรถ้าจะใช้ Photoshop หรือาอาจจะมี Photoshop บางตัวที่เป็น Photoshop บนมือถือบน iPad มีบ้างแต่ไลนเส้นก็แพงอยู่เห็นบตัวนี้ที่เราจะให้เรียนการก็คือเดี๋ยวเฉพาะเด็กกันตลาดนะเดี๋ยวซื้อแคนวาให้เขีมไหมอืมเฉพาะเด็กกันตลาดเดี๋ยวซื้อแคนวาโปรให้ นะครับ,รบแต่ว่าไม่ให้ทุกคนนะขอมหาขอ,ขอขอคณะไอาแล้วถ้าเกิดทุกคนเดี๋ยวแพงไปให้เขาให้บอกว่างั้นให้ห้าต่อหนึ่งให้ทุกให้ให้ทุกคนแหละแต่ให้ห้าต่อหนึ่งเข้าใจป่ะเออให้ห้าต่อหนึ่งคือห้าคนแอเขาหนึ่งจับกลุ่มกันมาแล้วมงไปแบ่งกันใช้เห็นป่ะเออจะได้แบบถ้าเกิดสร้างอะไรขึ้นมางไปแชร์แชร์ไอตัวไอ แอ้เขาใช้กันเองหาทางจัดการกันเองในกลุ่มนะครับห้าคนเดี๋ยวเราจะให้ลงทะเบียนลงชื่อว่าโอเคห้าคนนี้ใครบ้างเราเอาอีเมลตัวไหนเป็นตัวแทนตัวหลักเราจะเดี๋ยวผมจะเป็นจัดการแล้วแอดเข้าไปให้อืมประมาณนั้นอ่ะโอเคตุดติ๊กถามเลยว้าได้เรียนสามชุดแน่แต่แค่เลือกอันไหนก่อนเหรอครับได้เรียนสามชุดแน่ครับแล้วก็เปิดพร้อมกันแม่งสามชุดเลยเข้าใจใช่ไหมคือมันมีสามเพิ่มใช่ไหมมีสามเพิ่มที่เราจะเอาตัวนี้กระจายก็คือ ปีสามเทอมสองปีสี่เทอมหนึ่งปีสี่เทอมสองฉะนั้นแต่ละตัวก็อาจจะกระจายยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดคุณเลือกอันนี้เราจะเปิดอา,อาจจะเปิดตัวนี้ก่อนแพลตฟอร์มก่อนวิชาพแพลตฟอร์มปีสามเทอมสองแล้วพอปีสี่เทอมหนึ่งจะเปิดกราฟิกแล้วพอปีสี่เทอมสองก็จะเปิดสื่อผสมโอเคไหมแล้วก็ถ้าเกิดคุณเลือกอันนี้ ปีสามเทอมสองคุณอาจจะได้เรียนตัวตัวไหนก่อนสักตัวหนึ่งท,ที่ที่เดี๋ยวอาจารย์ต้องจัดการก่อนนะว่าเออให้ครูสอนเขาสะดวกอะไรอย่างกันยังไงบ้างอาจจะตัวนี้ก่อนอันนี้ยจะเรียนพวกวิชาดับรูเงี้ยแล้วพอปีสี่เทอมหนึ่ง 1, ก็อาจจะตัวนี้ปีสี่เทอมสอง 2, ตัวนี้เปิดทุกตัวนะครับเปิดทุกตัวเปิดหมดเออแล้วก็ถ้าใครมากลุ่มนี้ก็คอนเซ็ปต์เดียวกันอ่ะโอเคเนาะสามชุดนี้อันนี้ถามมานะสาม ชุดสามกลุ่มวิชานี้แบ่งเรียนสามเทอมใช่ไหมครับใช่ครับอืมแล้วถ้าหนึ่งเทอมเรียนเกินเทอมต่อไปต้องเรียนซ้ํำไหมยังไงวะหนึ่งเทอมเรียนเกินก็คืออันนี้คุณต้องมาช้อปปิ้งให้ครบเองอ่ะเข้าใจปะคุณต้องมาช้อปปิ้งให้ครบเองอ่ะสมมติว่าติดปัญหาอะไรอย่างแบบไม่ได้เรียนเงี้ยคุณต้องมาช้อปปิ้งให้ครบเองอ่ะกระจายกระจายเอาเข้าใจปะเพราะว่าอาจารย์จะวางล็อกไว้ประมาณนี้ก็คือว่าเออเฮ้ยสมมุติว่า สมมติไล่นะสมมติอ่าอะไรดีวะแต่ผมสมมตินะสมมติยังไม่ได้ฟิกนะสมมติอันเนี้ยปีสามเติมหนึ่งอันนี้ปีสี่ไอปีสามเติมสองนี่ปีสามเติมสองปีสี่เติมหนึ่งปีสี่เติมสองไอปีไหนนี่อ้างพวกเรานะโอเคป่ะปีไหนผมอ้างพวกเรานะครับอ้างกลุ่มเราอืมเพราะว่าสมมุติว่า พอปีถัดไปเปิดขึ้นมาเนี่ยคุณขึ้นปีสี่ละแล้วไอ้น้องปีสามมามันอาจจะเรียนห้องเดียวรวมกันกับคุณก็ได้เห็น okay, เปล่าลเห็นไหมวลักสัะจะเป็นประมาณนี้ก็คือแบบเอาเปิดฟิกเทอมไว้ก่อนตัวตัววิชาหลักเนะี่ยเปิดฟิกเทอมไว้เทอมนี้เทอมนี้คุณจะควยเก็บอะไรเรื่องของคุณก็แล้วกันถ้าเมนเทนดได้นะแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิด,เ,กดเขาวางแล้วมันไม่ได้ซ้อนกันคุณเรียนสองตัวก็ได้ไม่เขาไม่ได้ว่าอะไร อืมเรียนเกินได้แต่เรียนขาดไม่ได้เนี่ยนะครับอ่ะดูนี้ไปถามเลไรนะอ่ะมีใครถามอะไรเลปล่าอืมเดี๋ยวต้องสํารวจก่อนไงพอดีก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดจะเปิดขึ้นมาเนี่ยไปกองที่ห้องวิชาไหนเป็นพิเศษจะได้แบบเตรียมห้องไว้เรียนหรือไม่ก็ต้องขอห้องว่าต้องเป็นห้องใหญ่ห้องเล็กอนะ่ะเอา้เอามีคนไหนจะถามอะไรไหมเอ่ยไม่มีนะเออโอเค ถ้าไม่มีใครถามนะครับเดี๋ยวผมจะลงอ่า g o o g l e ฟอร์มสำหรับสำรวจวางไว้ในในอ่าคลาสรูมนะเนคลาสรูมแล้วก็พวกเราก็ตอบเข้ามานะครับขอคำตอบวันนี้แล้วกันขอคำตอบวันนี้แล้วกันเปนนักลิดกกันดูก่อนวันนี้ก็ถึงที่คืนอ่ะขอคำตอบจะได้เขาจะได้แผนถูกนะเอ,อประมาณนี้ว่าสนใจอันไหนเป็นหลัก แต่ดูว่ามันเทไปที่อันไหนเป็นเป็นพิเศษหรือเปล่าถ้ามันเทเกินไปกําลังดูยอ,อยู่จะบริหารยังไงจริงๆคือคนสองคนก็ต้องเปิดให้อ่ะ <c oughs> คนสอคน,อคนต้องเปิดให้อบะอืมแต่ก็เดือดร้อนอาจารย์ผู้สอนในห,ห้องใหญ่หน่อยนะห้องใหญ่แบบเชียร์อาจารย์ไม่สอนไม่ไหวเออประมาณนะั้นสมมติว่บมากรองอยู่ชาเดียวแม่งซัดไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบคนอะไรเงี้ยเดี๋ยวกําลังคุยกันอยู่ว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เพราะว่าพองมาคุกกันนะของเรามันมีเซกเซก อ่าเซ็กเอเซ็กบีเซกทีใช่ไหมเออกลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามไอ้สามกลุ่มเนี้ถ้าเกิดจะให้แบบเรียนคุกรวมกันได้มันต้องประมาณไหนเดี๋ยวผมต้องไปแจ้งจไปขอความเห็นที่ที่คณะก่อนเพราะว่าแบบถ้าแบบมันก็ต้องเวลาค่อนไปทางเกือบเย็นหน่อยเกือบเย็นกลุม 3, ่มสามก็จะเลีนได้พอจะเรียนได้แบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรโอเคปะ่ะเวลาเกือบเย็นประมาณนั้นอาจารย์อาจจะเปิดช่วงบ่ายหรือวางตารางไงเดี๋ยวผมไปคุยกับที่คณะเขาก่อนประมาณนี้อ่ะสวิตถามแล้วียด โทรถามอาจารย์ย้อนหลังได้ไหมโทรถามอาจารย์ย้อนหลังคืออะไรวะมันจะโทรถามทำไมก็ถามแบบนี้ดิ <c oughs> อือ่าโอเคไอตัวนี้ก็เดี๋ยวผมเอาวิดีโอลงมาให้นะครับอันนี้ผมอัดว้ให้คนไหนแบบยังไม่ได้เข้ามาดูจะได้จะได้มนันดังดูตามทีหลังได้ใช่ต้องลงนแน่ๆหนึ่งชุดต้องลงนแน่ๆหนึ่งชุดใช่ไหมแต่สามารถไปลงวิชาอื่นเกินได้ถูกครับถูกงนั้นคุณ ถ้าเกิดคุณแบบจิ้มอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้ตัวหนึ่งอันนี้ตัวหนึ่งคือเรียนไม่จบนะเว้ยเข้าใจล่า <c oughs> เออทั้งนั้นได้เซตไหนไอเซตนั้นต้องเอาจนหมดนะเออถือว่าถ้าคุณบอกเออเอาเซตนี้แล้วอยากจะบรรลุเซตนี้หนึ่งสองสามต้องผ่านหมดนะอืมหรือถ้าเกิดหัวเอาเซตนี้หนึ่งสองสามก็ต้องผ่านหมดโอเคไหมถมบอว่าหนึ่งคุณบอกผ่านตัวเดียวแล้วบอกว่าเซตนี้ไม่โอกกูไม่โอเคกูไม่ไหวุณต้องไปเซตอ,อื่นแล้วเอาเซตอื่นให้ผ่านให้หมดโอเคอืม ใช่อันนีถามเลยถ้างั้นเรียนพร้อมกันทั้งสองกลุ่มวิชาได้ไหมเช่นปีสามเทอมสองลงเดลต้าบาเซลแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะรู้สองกลุ่มถูกถูกแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจัดตารางสอนยากหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าเกิดที่ที่คณะเขาจัดให้ได้ก็โอเคนะครับหรือไม่คุณอาจจะต้องแบบอ,แบบอ่าเรียนถ้ามันชนกันนะสมมติมันชนกัน,กนจริงๆอะ่ะผมไม่แน่ใจอาจารย์คนอื่นช่วยให้ได้หรือเปล่าถ้าเกิดเป็นของผมที่ผมสอนนะ ผมจะอัดเทปในห้องถ้าเกิดไปเรียนในห้องผมอัดในห้องให้เหมือนกันน่ะอืมคนไหนแบบมึงไม่สะดวกมามึงก็มึงก็มาดูวีโออาจารย์อื่นไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องคุยกันก่อนว่าแกยอมกันหรือเปล่าเค็มะดังนั้นถ้าจัดการได้ก็ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดจัดการไม่ได้คุณก็ต้องเอาที่มันไม่ได้ชนเันอืมดังนั้นก็จริงว่าคุยกับอาจารย์เขาได้แหละอาจารย์แต่ละคนได้แหละว่าเออเฮ้ยตัวนี้หนูอาจจะแบบเข้าห้องไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะแทบทุกตัวมันก็เป็นวิชาแพ็กทีสอะคุณ วิชามันเป็นวิชาแพ็กทีสฉะนั้นเรียนที่มหาลัยอาจจะไม่เวิร์กมากมายเท่าไปไปฝึกด้วยซ้ําอืมเ er อเคใัไหมฉะนั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงดีนะครับอืมอาจจะมีชุดสามเนี่ยอาจจะบอกกอันเลยในห้องกับเพื่อนเนี่ยอาจจะต้องคุยกับอาจารย์เจอตัวตัวเยอะหน่อยอืมแต่ตัวที่เหลือเนี่ยเนื่องเรื่องมันใช้อุปกรณ์มันจะใช้อุปกรณ์เรียนคุณอาจจะต้องจะพยายามจัดให้ใช้อุปกรณ์ที่พวกเรามีมีสะดวกกันที่สุดก็แล้วกันพวก iPad พวกมือถืออะไรพวกเนี้ย อืมเพราะว่าหลายๆคนก็มีคอมพิวเตอร์แต่ถ้าเกิดจริห้องคอมห้องคอมคณะมีนะแต่ผมก็ไม่ได้ใจไม่แถึงเวลาจริงมันแยกกันใช้แค่ไหนอืมห้องคอมคณะศิลป์อะโอเคใครจะถามเลยไหมอืมไม่มีนะอืมโอเคครับผมอะดังนั้น๋อตรงรงไดเล็กมาทำไมวะโอเคมีถามให้คนหนึ่งถามว่าถามว่าอะไรวันเนี้ยอ่า เขาไปนั่งเรียนเฉยๆได้ไหมเก็ไม่ได้ห้ามคือกะจะไปเรียนอีกอันแต่ว่าแบบไม่ได้ลงใช่ไหมผมเข้าใจถูกปะเออใช่ใช่คือคุณกะจะไปเรียนอีกอันนึ่งแติว่าคุณบอกคุณจะเอารูทนี้ใช่ไหมผมเข้าใจถูกปะวะคุณจะเอาเนี่ยคุณจะเอาสื่อเนี่ยแต่แบบเฮ้ยกูสนใจเดต้าในบางอันวะแต่ไม่อยากลงทะเบียนแต่อยากเรียนใช่ป่าก็เข้าไป observe ได้เขาไม่ห้ามอะไรหรอก อาจารย์ตัวใหญ่เก็ไม่ห้าหมหรอกแล้วก็ไปแอบ,บดูได้ถ้าห้องเขาไม่ได้ล้นนะเออถ้าห้องเขาล้นเนี่ยมันอีกเรื่องเว้ยเออฉะนั้นข้าไปเอาเสิร์ฟได้ไหมก็ได้แหละเออเข้าไปเอาเสิร์ฟได้นะครับแต่เอาเสิร์ฟเขาก็ไม่ให้เกณฑ์นะถ้าแบบแค่อยากรู้เนะี่ยโอเคไม่เป็นไรอืมเราอยากทําไอ้นี่เป็นอยากทำนี่เป็นแต่กมไม่ได้อยากลงอนะ่ะก็เข้าไปเอาเสิร์ฟก็ได้ครับผมอ่ามีคนไหนถามอะไรอีกเปล่าอ่าไม่มีแล้วนะนะเจ งนั้นตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงวิดีโอให้สําหรับคนที่ไม่ได้โผล่มานะเออเดี๋ยวก็ดูตามหลังแล้วกันว่าตัดสินใจยังไงเดี๋ยวขอคําตอบกันที่คือนะเออผมจะได้ไปแพลนถูกว่าผมต้องเปิดวิชาอะไรช่วงไหนบ้าง<อ>เคน,นะครับโอเคอ,อ่ะงั้นวันนี้ก็แค่นี้ไม่ได้มีอะไรเกินกว่านี้ละคนไหนที่อ่ะเช็คเช็คเลทหน่อยเช็ค <c oughs> เลทหน่อยเช็คเลทตอนนี้หน่อยแล้วกันเอออ่ะคนไหนสนใจอันไหน ถ้าเกิดอันนี้พิมหนึ่งถ้าเกิดใครสน,ใ,น,สนใจ Data อ่ะขอขอเช็คเลทตรงนี้เขาเร็วๆกันอันนี้มียี่สิบเปอคนเนี่ยเออใครสนใจ Data พิมหนึ่งใครสนใจมีเดียพิมสองใครสนใจเซลพิมสามนะขอเช็คเลดนะ่ยอือยังไงคงให้เปิดหมดแหละแต่ว่าต้องไปจัดการห้องอยังไงให้มันแบบเข้ามาเรียนกันแค่นั้นแหละอือนะอ่ะมาดูเลดูเลดงัน <hora> ดูเลดติงไว้เช็คเลดติงกันดูหน่อย อ่าสองหนึ่งสองหนึ่งและสามสองและสามสองและสามสามสองและสามสามหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองสามอืมโอเคอ่ะมันก็กระจายกรนะจายกันนเฮ้สามเยอะกว่าที่คิดว่ะ <laughs> เอ้สามเยอะกว่าที่คิดอย่างเงี้ยตอนแรกสามเนี่ยไม่ตอนแรกสามอ,อาจารย์ก,แก็แกกังวลมากเลยนะว่าจะไม่มีคนเลือกอะ่ะ เอออาจารย์กอแกแบบโคตรกังวลเลยแบบจะมีคนเลือกวะ <laughs> เออแล้วเกิดสามมีคนเลือกคนเลือกเยอะๆอาจารย์กอแกจะจะรู้สึกดีประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคยว <laughs> กลายเป็นเด๋ยวหนึ่งของผมไม่ไม่มีคนเลือกวันไหนชิบหายเออแต่แต่คุณคถ้าคุณทำหนึ่งได้ <laughs> งานงานคุณค่าตัวแพงนะ <laughs> แต่ถ้าเกิดคุณทำสามได้คุณไปทำงานอิสระได้ดีเออถ้าทำสองได้ก็ก็ได้ซ้อมทำมีเดีย ให้เก่งขึ้นหน่อยได้แต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าสองกูซ้อมเองก็ได้อะไรเงี้ยแต่อันนี้มีสอนนะครับดังนั้นของเรานี่ก็หลักสูตรปัจจุบันของเรานะเราพยายามให้ให้พวกเราเนี่ยจบไปอย่างน้อยเก่งสักทางเขี้ยจุดประสคงหลักก็คือแบบมึงจบกันตลาดนะไอเรียนทั่วไปมึงมีทุกมหาลายแบบัยอ่ะอันนี้เรียนเฉพาะเ็น,ะน้่บคุณต้องเก่งสักทางมาสายวิเคราะห์ข้อมูลเป็นทำเดต้าเป็นหนึ่งกดหนึ่งกูสายทำมีเดียเทพก็มาเกดสอง สายขายของเก่งกดสามเขียวมะอันน like, ี้หลักสูตรใหม่ที่ออกแบบมาคือแบบเนี่ยชอบมันไหนอะอยากเล่นมดก็ได้ไม่ห้ามเอออยากเล่นมดก็ได้ไม่ห้ามนะจ๊ะอืมแต่ตติไม่หลุดเรียนแม่งสามชุดไปเลยก็เชิญหน่วยกิจแม่งแบบโอ้โหลงคอมเมนต์จบหน่วยกิจมันเยอะชิบหายเลยพลึกเออเช็คด้วยนะอย่าให้มันเกินแต่จริงๆคือของของเราเนี่ยถ้าเกิดใครดูแผนการสอนนะ ปีสามปีสี่ค่อนข้างว่างนะครับปีสามปีสี่ค่อนข้างว่างเยอะก็เลยแบบเออตอนแรกแบบมันจะอยู่แค่ปีสี่ไงผมเลยเอ้ยง้นดันลงมาปีสามหน่อยแล้วกันอืมดันลงมาเป็นปีสามจะได้แบบเออให้ได้เรียนกันไม่ต้องแบบไปอัดๆกันปีสี่นี่ปีสี่ก็ไม่ได้หน่วยเยอะอะไรอาา่ะริงนะพวกคุณจะชิพหายแบบสุดๆก็คือตอนวิชาวิชาอะไรวะวิชาสัมมนา <laughs> อันนั้นมันงานมันเหนื่อยงามนใหญ่ เกยวะดนั้นก็ถ้าอันไหนได้เรียนแบบปีสี่ถึงสองนี่ก็พึงสังวรว่ามันจะมีงานเยอะ <c oughs> ๆประมาณนี้นะครับอ่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมทําไอ้นี่ส่งให้นะเออแล้วก็เพื่อนคนไหนที่มันออกลิฟต์ออกจากกลุ่มไปแล้วไปลากมันกลับมา <c oughs> ด้วยเออพะว่ามนึกว่ากลุ่มนี้ไม่ใช้แล้วมั้งอืมเกียนะครับอ่ะโอเควันนี้แค่นี้